ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบทความรูปภาพวิดีโอและเพลงประกอบที่ทำให้คลิปโดนี้เสร็จสมบูรณ์ด้วยนะครับทางเราขออนุญาตมาณที่นี้และขออภัยสำหรับความไม่สะดวกต่างๆด้วยนะครับใครว่าซูเปอร์ฮีโร่ไทยออกแบบมาแล้วมันไม่มีความเจ๋งไม่มีความเท่หรือไร้ซึ่งแรงดึงดูดเพราะออกแบบมาจากความเป็นไทยวิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่าทำไมถึงไม่ยอมทำเป็นแนวสากลผมอยากให้พวกคุณลองดูพวกเขาเหล่านี้แท้จริงนั้นฮีโร่ไทยที่ถูกสร้างมาจากจุดเริ่มต้นหลากหลายแนวก็มีมากมายบางครั้งไม่ได้จำกัดเพียงการเกิดขึ้นจากศิลปศาสตร์เพียงเท่านั้นแถมหลายตนก็มีความเก๋เท่เทียบเคียงกับต่างชาติและในคลิปวิดีโอนี้แฟนฮีโร่ชาแนลจะนำพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ชาติไทยสุดเท่ที่ไม่ได้มีดีเพียงเอกลักษณ์ความเป็นไทยดูเสร็จแล้วจึงค่อยมาตัดสินใจกันว่าสรุปแล้วที่ฮีโร่ไทยมันไม่ปังเป็นเพราะว่ามันห่วยหรือเกิดจากขาดความสนับสนุนจากพวกเราเองกันแน่มาดูกันที่คนแรกเลยกับกวินแมนฮีโร่พันจ๋อเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของคุณกฤษดาบุญศรีหรือบก.หนวดที่ได้จับเอาเรื่องราวของรามเกียรติ์มาผสมผสานเข้ากับวรรณกรรมจีนเรื่องไซอิ๋วโดยการนำเอาเหล่าลิง18มงกุฎตัวละครทหารเอกว่าน้อย18ตนผู้เป็นเทวดาที่จุติลงมาเพื่อช่วยเหลือพระรามมาเป็นต้นแบบกบินแมนจึงมีจำนวนรวมกันถึง18ตนและถูกวางบทให้กลายเป็นลูกสมุนของเฮ่งเจียซึ่งสาเหตุที่ไม่ใช้หนุมานมาเป็นตัวหลักเพราะช่วงนั้นมีฮีโร่ที่เกิดมาจากหนุมานมากมายแล้วโดยพลังของเหล่ากบินแมนจะเป็นการจับเอาสิ่งที่อยู่รอบตัวมาประยุกต์ใช้เป็นอาวุธรูปลักษณ์ของเขาจะเป็นสไตล์พื้นๆเหมือนชุดของบุรุษไปรษณีย์ขี่มอเตอร์ไซค์ที่นำมาดัดแปลงให้มีความเฉียบคมผสมความเท่มากขึ้นซึ่งต้องยอมรับเลยว่าผลลัพธ์ที่ปรากฏออกมากลับกลายเป็นความโดดเด่นที่เกิดมาจากความเรียบง่ายได้อย่างไม่น่าเชื่อจริงๆตัวต่อมาก็คือ Android Dragon ฮีโร่ที่ถือกำเนิดขึ้นในยุคสมัยที่ฮีโร่ญี่ปุ่นเฟื่องฟูในบ้านเราเรื่องราวของฮิเดกิเรียวชายหนุ่มลูกครึ่งไทยเชื้อสายจีนญี่ปุ่นนักศึกษามหาวิทยาลัยโฮโจที่ประสบอุบัติเหตุจากห้องทดลองจนได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายของเขาแต่ทว่ามันกลับทำให้เรียวมีพลังความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์ธรรมดาต่อมาเรียวได้ถูกนักวิทยาศาสตร์ช่วยผ่าตัดให้กลายเป็นมนุษย์ดัดแปลงทำให้เขาสามารถแปลงร่างเป็นแอนดรอยด์ดราก้อนได้และเรียวได้ตัดสินใจใช้พลังพิเศษของเขาในการปกป้องมนุษย์รวมถึงต่อสู้กับองค์กรไฟโลกันขบวนการปีศาจผู้โฉดชั่วตัวละครนี้ได้รับต้นแบบมาจากมังกรจีนและเกิดจากความรู้สึกชอบส่วนตัวของผู้วาดที่มีต่อราชานักแสดงหนังบูบูสลีจึงก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้น Android Dragon จึงมีความโดดเด่นในเรื่องการใช้เพลงหมัดมวยจีนในการต่อสู้มีท่าไม้ตายเป็นหมัดพิฆาตและลูกเตะทรงพลังเขาทั้งสองข้างบนศีรษะของ Android Dragon ยังสามารถยิงลำแสงทำลายล้างอนุภาพสูงเทียบเทียมกับความร้อนของดวงสุริยะออกมาได้ตนต่อมาก็คือ The Loach ยอดมนุษย์แมลงสาบการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ไทยที่ตีแผ่เรื่องราวความเน่าเหม็นของสังคมหยอกล้อเสียดสีการเมืองไทยได้อย่างเจ็บแสบกับความเสื่อมทรามที่ถูกซ่อนเล้นไว้ภายใต้หน้ากากของนครแห่งความเจริญในเรื่องจะกล่าวถึงเมืองสมมุตินามว่าบางพุทธมหานครที่ถูกดัดแปลงมาจากบางกอกโดยมีการเขียนจิกกัดสภาพสังคมภายในจากตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงดินแดนแห่งนี้คือสถานที่ที่เงินตราเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตของผู้คนแหล่งร่วมอาชญากรรมที่พุ่งสูงขึ้นความเสื่อมทรามที่บ่อนทำลายอนาคตของชาติวันดีคืนดีก็ได้มีบุรุษปริศนาสวมหน้ากากแมลงสาบผู้พิทักษ์ที่ทนต่อความอยุติธรรมไม่ไหวจึงต้องปรากฏกายขึ้นมาเพื่อชำระล้างความสกปรกโสโครกในเมืองที่เกิดขึ้นโดยงานภาพสไตล์ดิบเถื่อนนี้ผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจมาจากคอมิกแบทแมนของ DC และสาเหตุที่เลือกแมลงสาบมาเป็นตัวเอกเพราะแมลงสาบเป็นสัตว์ที่จะคอยออกมากินกำจัดของสกปรกนั่นเองคนต่อมาก็คือกาวินแมนหลังจากที่ได้อ่านที่มาของเขาผมรู้สึกทึ่งในความพยายามของพี่ชายคนนี้มากคุณเกรียงกิจดูรงพิสิทธิ์กุลหรือคุณออสนักเขียนการ์ตูนมือสมัครเล่นชายผู้มีความฝันที่จะสร้างซูเปอร์ฮีโร่ไทยสักตนขึ้นมาประวัติฮีโร่ตัวนี้ไม่มีอะไรมากถูกออกแบบมาในเชิงเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์จักรวาลและเป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมผู้ได้เต็มปากว่าฮีโร่ตนนี้ผ่านอุปสรรคนานนับประการมาเป็นเวลามากกว่า10ปี
เริ่มต้นจากการที่คุณออสทำการดีไซน์ฮีโร่ไทยที่มีชื่อว่า Black Scorpion ขึ้นก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อกลายมาเป็น Galvin Man หลังจากนั้นเขาได้ทำการเสนอโปรเจกต์หนังฮีโร่ตัวนี้ให้กับบริษัทผลิตภาพยนตร์ของไทยหลายแห่งแต่ก็ได้รับการปฏิเสธกลับมาเหตุผลเพราะเนื้อหาหนังฮีโร่ที่เขาคิดขึ้นตอนนั้นมีความเป็นการ์ตูนเด็กมากเกินไปและถ่ายทำได้ยากลำบากกระนั้นคุณออสก็ไม่ละทิ้งความพยายามใส่ชุดกาวินแมนเที่ยวตระเวนไปออกรายการทีวีแสดงความสามารถอยู่บ่อยครั้งหลักๆเลยก็คือการโชว์เตะต่อยต่อสู้เหมือนตัวการ์ตูนฮีโร่ในวัยเด็กจนถูกพิธีกรรายการหนึ่งขับไล่กลด่าให้เขาออกจากรายการว่าเล่นอย่างนี้เชิญกลับไปเล่นในซอยบ้านตัวเองเถอะทำเอาคุณออสเสียความรู้สึกยกใหญ่แต่หลังจากนั้นก็มีผู้ชมทางบ้านหลายคนที่โทรเข้ามาตำหนิทางรายการว่าไม่ให้เกียรติผู้เข้าร่วมเลยและต่างให้กำลังใจกาวินแมนกันเพียบทำให้คุณออสกลับมาสวมชุดฮีโร่อีกครั้งเขาได้เพื่อนใหม่ที่มีอุดมการณ์เดียวกันและกาวินแมนยังคงออกเดินทางไปยังงานแสดงต่างๆเพื่อมอบความสนุกสนานให้แก่เด็กๆตัวต่อมาเป็นแนวตัวละครสัตว์ประหลาดยักษ์ผู้ปกป้องมนุษยชาติไคจูฝีมือคนไทยที่หวังให้ถูกผลักดันเข้าสู่ระดับสากลผลงานของบริษัท K Productionsนามของมันก็คือนาโกไรอาฉายาอสูรเขาแดงมีถิ่นกำเนิดอยู่ทางแปซิฟิกเหนือชื่อของมันมาจากชื่อเรียกของเกาะทะเลโบราณที่เป็นจุดที่มนุษย์ค้นพบเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้มันมีความสูงถึง108เมตรและถึงแม้มันจะมีรูปร่างหน้าตาดูร้ายน่ากลัวแต่นาโกไรอากลับมีนิสัยรักความสงบและไม่ทำร้ายผู้ใดก่อนแถมเคยช่วยให้ชาวประมงรอดตายจากเหตุการณ์เรืออับปางมาแล้วเรื่องราวจะกล่าวถึงโลกที่มีมนุษย์และเหล่าไคจูอาศัยอยู่ร่วมกันถึงแม้จะไม่มีช่วงใดที่สองสายพันธุ์นี้เข้าทำการประหัตประหารกันแต่มนุษย์กลับหวาดกลัวในพลังของเหล่าไคจูมากจึงวางแผนสร้างและพัฒนาสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งขึ้นมาเพื่อไว้ใช้ต่อกรกับเหล่าไคจูในภาวะฉุกเฉินแต่สิ่งมีชีวิตที่มนุษย์หวังให้ช่วยปกป้องพวกตนจากพยันตรายมันวิวัฒนาการตัวเองอย่างรวดเร็วจนกลับกลายมาเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของมนุษย์เสียเองทางด้านมนุษย์และไคจูฝ่ายดีอย่างนาโกไรอาจึงจำต้องรวมพลังกันจัดการกับพวกมันลงให้จนได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปมาดูกันที่ตนถัดมากับอสูรสัตราเป็นการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่แนวแอคชั่นแฟนตาซีกล่าวถึงกลุ่มของนักรบสวมชุดเกราะอลังการที่มีพื้นฐานรูปลักษณ์มาจากสัตว์หิมพานต์พวกเขามีอำนาจในการไร้เวทมนต์คาถาเรียกสัตว์ราวุธทรงพลังออกมาได้แบ่งเป็นอสูราทั้งฝั่งธรรมะและฝั่งอธรรมออกมาต่อสู้กันโดยเนื้อเรื่องจะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงพื้นที่ประเทศไทยแต่ยังขยายวงกว้างไปทั่วโลกด้วยเพราะจำนวนอสูรสัตว์ตรานั้นมีอยู่มากมายทั้งยังแฝงไว้ซึ่งตำนานวัฒนธรรมความเป็นชาติอย่างในเรื่องของสัตว์ราวุธโบราณและอื่นๆแกนหลักของเรื่องนี้ไม่ได้เน้นไปในเรื่องที่ว่าวายร้ายต้องการทำลายล้างโลกหรือฮีโร่ต้องการปกป้องโลกแต่คือการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความจริงบวกกับความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมที่จะแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าใครก็หนีกรรมที่ตนเองก่อไว้ไปไม่พ้นมีจัดทำในแบบฉบับของมังงะและนิยายตนต่อมาก็คืออัศวินสยามนับเป็นตำนานซูเปอร์ฮีโร่สไตล์มังงะรุ่นบุกเบิกในยุคนั้นจัดว่าเป็นการ์ตูนที่มีเนื้อหาสนุกลายเส้นเทียบเคียงกับฝั่งญี่ปุ่นตัวอัศวินสยามจะมีลักษณะของยันเถาะอยู่กลางหน้าอกยันนี้คนโบราณกล่าวไว้ว่าเป็นยันที่ช่วยป้องกันเพศภัยกำจัดสิ่งเลวร้ายพูดผีปีศาจไม่อาจกล้ำกลายแต่จุดกำเนิดของอัศวินสยามก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์แต่อย่างใดเรื่องราวมีอยู่ว่าองค์กรกะโหลกแดงมีความต้องการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธเพื่อใช้ในการทำสงครามและครอบครองโลกเป้าหมายหลักของผู้นำอย่างดร.เอเดอร์คือสร้างเทคโนโลยีชิ้นหนึ่งเพื่อใช้เพิ่มพลังให้แก่กองทัพของตนแต่เทคโนโลยีตัวล่าสุดกลับถูกด็อกเตอร์ยามาดะนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกหลอกให้มาเข้าร่วมโครงการวิจัยอาวุธซึ่งได้รับรู้ความจริงจึงได้ลอบขโมยเทคโนโลยีดังกล่าวออกมาจากฐานทัพลับเอเดอร์ได้ส่งมือสังหารมากำจัดยามาดะทิ้งยามาดะเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็ได้เด็กหนุ่มจิตใจดีงามที่ชื่อว่าเคนช่วยเหลือไว้ยามาดะจึงมอบชุดสูตรอสูรสยามให้กับเคนทำให้เขาแปลงร่างเป็นยอดมนุษย์และต่อสู้กับเจ้ามือสังหารจนชนะลงได้ยามาดะได้ฝากฝังโลกใบนี้ให้กับเคนคอยปกป้องรักษามันจากองค์กรแห่งความมืดในฐานะของอัศวินสยามต่อไปโดยมียามาดะเป็นที่ปรึกษาคนต่อมาก็คือ
หน้ากากสุริยะฮีโร่ที่ผู้สร้างได้รับอิทธิพลมาจากเหล่ามาสไรเดอร์จึงนำเอาความชอบจุดนี้มาดัดแปลงสร้างพัฒนาตัวละครเป็นสไตล์คูเท่แบบไทยแฝงลายกนกไว้บนตัวได้อย่างแนบเนียนสีสันสีแดงฉูดฉาดและดูร้อนแรงเหมือนเปลวเพลิงดวงตะวันจนให้ความรู้สึกมั่นคงเข้มแข็งลักษณะของหัวจะมีความเหมือนกันกับดอกบัวทางพุทธศาสนาเรื่องราวจะย้อนกลับไปเมื่อหลายพันปีก่อนเผ่าปีศาจอโศกะจากอวกาศผู้ชั่วร้ายได้เดินทางมายังโลกและสังหารผู้คนล้มตายเกลื่อนกราดตั้งไม้ไม้ลวงเพลานั้นนักรบสุริยะนามเขี้ยวใหญ่ผู้มีหน้าที่ดูแลมิติแห่งจักรวาลได้เข้าต่อสู้กับเหล่าปีศาจเขาได้ผนึกจอมปีศาจไว้ใต้พื้นธรณีพร้อมทั้งขับไล่เหล่าอโศกะออกไปจากโลกแต่ก็ทำให้เขี้ยวใหญ่ต้องสูญเสียพลังในการต่อสู้จนต้องเข้าสู่สภาวะจำศีลไปจนกระทั่งปัจจุบันเหล่าปีศาจอโศกะได้เริ่มต้นแผนการร้ายของพวกมันในการลุกรานโลกอีกครั้งด้านเขี้ยวใหญ่ที่อยู่ในสภาวะจำศีลไม่สามารถออกไปไหนได้จึงใช้กระแสจิตค้นหามนุษย์ผู้มีคุณสมบัติที่จะมารับช่วงต่อพลังแห่งสุริยะแทนเขาเด็กหนุ่มนามอาทิตยะเป็นบุรุษผู้ถูกเลือกเขาจะต้องขัดขวางแผนการของเหล่าปีศาจอโศกะให้จงได้เพื่อปกป้องสันติสุขของโลกใบนี้ต่อไปกลุ่มต่อมาเป็นฮีโร่สายคอมิกนั่นก็คือเดอะมาร์เวลิกส์ผลงานของคุณแดนดนัยสมุทรโคจรแฟนพันธุ์แท้ซูเปอร์ฮีโร่ประจำปีคศ2006โดยมาร์เวลิกส์นั้นมีความหมายว่าม้าพเนจรหรือม้าที่ไม่ได้ถูกตีตาในสมัยก่อนของอเมริกาเป็นชื่อทีมของซูเปอร์ฮีโร่3ตนประกอบด้วยสโตเกอร์มือสังหารเก่าที่ผันตัวเองมาเป็นผู้นำกลุ่มมาเวลิกแมชเด็กหนุ่มอัจฉริยะสวมชุดเกราะล้ำสมัยและแมดแคปจอมพลังร่างหินที่ต่างอยากจะปกป้องประชาชนด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนใดๆแต่พวกเขาไม่อยากขึ้นตรงกับรัฐบาลเพราะจะทำให้จำกัดอิสรภาพในการทำงานพวกเขาต้องการเป็นตัวของตัวเองและไม่อยากให้ใครมาบังคับออกคำสั่งทั้ง3จึงออกช่วยเหลือผู้คนอย่างลับเพราะการไม่ยินยอมลงทะเบียนเข้ารับใช้รัฐบาลถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่แล้วครั้งหนึ่งก็มีคนที่แอบบันทึกภาพเหตุการณ์ของทั้ง3ที่ออกปฏิบัติการไว้ได้แล้วนำไปลงสื่อโซเชียลมีเดียทำให้ทางรัฐบาลรับรู้และออกคำสั่งให้ยอดมนุษย์ของฝั่งตนออกตามล่าตัวคนทั้ง3มาลงโทษเดอะมาร์เวลิกจึงจำต้องหลีกเลี่ยงการปะทะกับรัฐบาลในขณะเดียวกันก็เข้าต่อสู้กับเหล่าร้ายที่หวังจะครอบงำประเทศนี้คนสุดท้ายมาดูกันกับยันแมนฮีโร่ไทยที่มีสไตล์การออกแบบแนวสัตว์ป่าในอดีตการยักษ์และมนุษย์อาศัยอยู่บนโลกเดียวกันด้วยความอ่อนแอของมนุษย์ทำให้ยักษ์เข้ามาลุกรานและจับมนุษย์ไปเป็นทาสมนุษย์พวกที่เหลือได้ทำพิธีสักการะเทพเจ้าเพื่อช่วยเหลือพวกตนเทพเจ้าจึงประทานพรให้แก่คนกลุ่มหนึ่งมันคือยันสมิงอัคระพรที่จะสามารถดึงพลังแห่งสัตว์อสูรออกมาได้และให้บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้นำกลุ่มนักรบในการทำสงครามกับเผ่ายักษ์สุดท้ายมนุษย์เป็นฝ่ายชนะแต่ก่อนที่ราชันยักษ์สาจะสิ้นใจมันได้ถอดหัวใจของมันออกมาเก็บซ่อนเอาไว้บนพื้นโลกเพื่อวันหนึ่งจะมีโอกาสฟื้นคืนชีพอีกคราและทำการล้างแค้นกันเด็กหนุ่มที่สูญเสียพ่อไปจากเหตุการณ์การถล่มของสถานที่ค้นพบวัตถุโบราณจากฝีมือของเหล่ายักษ์จำแรงได้รับพลังของมนุษย์นรสิงห์และกันได้ใช้พลังพิเศษของตนเพื่อกำจัดเผ่ายักษ์ผู้ชั่วร้ายให้สิ้นซากและนี่ก็คือเรื่องราวของฮีโร่ไทยที่มีความคูลเท่ในสไตล์ของตัวเองและก็ไม่ได้มีดีแค่เอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับหากทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยและหากคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วอยากจะกดติดตามแล้วล่ะก็สามารถทำได้ด้วยการกดปุ่ม Subscribe สีแดงตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่กดแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยล่ะเพื่อที่เวลามีคลิปใหม่ทางระบบของ YouTube จะได้ช่วยแจ้งเตือนทุกท่านให้สามารถเข้ามารับชมคลิปของเราได้ก่อนใครจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจของทางเรานะครับและหากใครที่สนใจอยากจะส่งแฟนอาร์ตแล้วล่ะก็สามารถส่งมาได้ที่เพจของเราเลยนะครับสำหรับคลิปนี้แฟนฮีโร่ Channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ต้องคอยติดตามกันขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากเลยนะครับสวัสดีครับ